ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเองดูดร่มโพแผ่กิ่งใบให้คุ้มกล้าสาธุสาธุสาธุโอ้หลวงพ่อนี่เห
เห็นวิดีโอก็ยังเบิกบานเนาะอ๋อใครเห็นด้วยกับเสียงสาธุการเลยจ้าปลื้มจังเลยเห็นท่านเนาะคิดถึงท่านก็เข้า YouTube ฮะคิดถึงท่านก็เข้า YouTube ฟังธรรมบ้างฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันบ้างฟัง MV ที่เกี่ยวกับวัดเห็นภาพหลวงพ่อบ้างไปร่วมงานที่ญี่ปุ่นมาเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าพระน้องๆท่านก็มาถามว่าหลวงพี่ตอบไปได้ยังไงเวลาเจอสถานการณ์สื่อถามกันแบบรุมแบบดูแล้วตึงเครียดอะไรเงี้ยหลวงพี่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงตอบตามความจริงสื่อถามว่าหลวงพ่ออยู่ไหนเราคิดถึงหลวงพ่อแล้วก็เปิด YouTube เราก็เปิด YouTube เพราะสื่อถามแล้วก็เลยบอกหลวงพ่ออยู่ใน YouTube พอถามบ่อยๆเราก็ต้องให้คำตอบเขาใหม่เดี๋ยวจะเป็นคำตอบซ้ำนอกจากอยู่ใน YouTube แล้วหลวงพ่อก็อยู่ในใจตลอดเลยนะอยู่ในใจตลอดจริงๆนะจะไปไหนนะจะอยู่ในวัดไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมีดวงดาวใส่แว่นมองอยู่เคยได้ยินไหมในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถ้านึกถึงท่านนะให้มองไปที่ดวงดาวจะมีดวงดาวที่ใส่แว่นมองอยู่ดีไหมเอ่ยหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาเลยนะวันนี้ก็เลยเอาเรื่อง80ปีธงธรรมชัยมาคุยให้เราฟังแต่คงไม่ใช่เป็นประวัติท่านเนาะเพราะว่าประวัติเราก็รับทราบอยู่แล้วเอาว่ามาพูดถึงผลงานท่านดีกว่าแล้วก็ผลงานท่านก็เป็นบางส่วนน้อยนิดเท่าที่ท่านทำมาตั้งเยอะนะเท่าที่ท่านทำมาตั้งเยอะเป็นผลงานให้กับพระศาสนาเราจะได้ระลึกถึงท่านแล้วก็ตามตึกระลึกนึกถึงบุญด้วยแต่ก่อนที่จะไปตามระลึกถึงบุญนี่7เมษาที่จะถึงเนี่ยนะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีผ้าป่าธรรมชัยฉลอง80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็วันบุญบูชาข้าวพระด้วยฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วง7วันก่อนงานบุญใหญ่เนาะให้เรารักษาใจของเราให้ดีนะรักษาใจรักษากายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่จริงๆเราก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ทบทวนนะให้เรานึกถึงบุญนะนึกถึงบุญเพื่ออะไรเพื่อส่งต่อไปยัง22เมษาที่เราจะอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์ 10,000 รูป 10,000 วัดมาถวายสังฆทานเอาบุญใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยกันนะให้เราปลื้มอกปลื้มใจนี่บุญใหญ่นะหลังโควิดนะหลังโควิดนะให้เห็นว่ามีข้อจำกัดทั้งทางโลกทางธรรมเยอะแยะเลยที่เราจะสั่งสมบุญใหญ่แม้เราจะมีอายุมีศรัทธามีทรัพย์มีเนื้อนาบุญแต่สถานการณ์ดินอากาศฟ้าและโลกทั้งหลายก็เป็นอุปสรรคแม้เชื้อโรคตัวนิดๆอย่างโควิดก็ทำให้เราเนี่ยสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่ได้เต็มที่นี่โอกาสบุญมาถึงแล้วนะโอกาสบุญมาถึงแล้วที่สำคัญเราจะได้ทำบุญใหญ่ถวายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเป็นที่รักของพวกเราด้วยนะเนื้อนาบุญเนี่ยบอกคณะสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญของโลกนะคณะสงฆ์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่เนื้อนาบุญอย่างพวกหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยต้องเรียกว่ายังมีข้อจำกัดในการเป็นสมมุติสงฆ์นะในการเป็นสมมุติสงฆ์แต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยก็ความบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็อยู่ในระดับความละเอียดของเราต้องเรียกว่าก็ยังมีข้อจำกัดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะยังมีข้อจำกัดแต่ละองค์เนี่ยเนื้อนาบุญแม้จะเป็นสงฆ์เหมือนกันนะเนื้อนาบุญก็ยังมีข้อจำกัดแต่หลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยท่านไปสู่จุดที่ไร้ข้อจำกัดแล้วฉะนั้น
เนื้อนาบุญมีอยู่ในโลกนี้ตั้งใจให้ดีเตรียมใจให้ดีนะมาสั่งสมบุญสร้างบารมีนะกับท่านให้เต็มที่เลยนะบูชาทำท่าน80ปีมีกี่ครั้งฮะครั้งเดียว80ปีนะมีครั้งเดียวนะปีหน้าก็81แล้วใช่ไหมฉะนั้นเอาบุญให้เต็มที่นะทั้งบุญ22เมษาแล้วก็ทุกๆบุญที่เนื่องด้วยท่านนะทุกๆบุญที่เนื่องด้วยท่านเนี่ยมหาสังฆทานก็เป็นบุญใหญ่กว่าที่หลวงพี่พระมหาทั้งหลายท่านจะไปกราบเท้านิมนต์พระมหาเถระจากทั่วประเทศนะต่างประเทศก็มาด้วยนะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะนี่เต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราเนี่ยเนื่องด้วยท่านนะ80ปีตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่นะอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากทำความดีให้รีบทำเพราะชีวิตเราก็มีข้อจำกัดนะมีข้อจำกัดหลายประการนะชีวิตเราเนี่ยเรารู้ว่าเรามาเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่แล้วนะคิดง่ายๆคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าใครจะมาก่อนกันนะหลับตาไปคืนนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่าตื่นขึ้นมาหรือเปล่าฉะนั้นตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่เนื้อนาบุญมีอยู่แล้วในโลกนะตั้งใจสั่งสมบุญให้กับหลวงพ่อเนี่ยมหาสังฆทานบูชาธรรม80ปีนอกจากนั้นนี่ก็เป็นบุญใหญ่เนื่องด้วยท่านเหมือนกันนี่ตอนนี้สามเณรทั่วประเทศเข้าอบรมแล้วอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะนี่ก็ชวนกันอบรมเยาวชนนะอบรมเยาวชนบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเหมือนกันได้ข่าวว่าตั้งเป้าไว้ที่5,000 รูปนะ 5,000 รูปตอนนี้เนี่ยตัวเลขอยากรู้ไหมเอ่ยว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วเจ้าหน้าที่ขอเสียงซาวเพื่อความตื่นเต้นหน่อยได้ไหมเอ่ยถ้าเสียงมาบอกด้วยนะแต่ให้ดูว่านี่นะแต่ละศูนย์แต่ละจังหวัดในขณะที่สถานการณ์วัยรุ่นตั้งคำถามกับพระพุทธศาสนาวัยรุ่นตั้งคำถามไว้กับพระพุทธศาสนาทำเป็นหนังก็มีนะได้ข่าวว่าตั้งชื่อว่าสาธุใช่ไหมอย่าหวั่นไหวนะเขาตั้งคำถามได้เราก็ตั้งใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปดีไหมเอ่ยไม่ต้องหวั่นไหวเราตั้งใจทำความดีเรื่อยไปชวนบวชกันให้เต็มที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 เข้ามาแล้วตัวเลขได้แก่8,305 ท่านแล้วจ้าสาธุสาธุสาธุแหมอีกนิดเดียวก็ทะลุหมื่นแล้วนะให้ได้หมื่นรูปดีไหมเอ่ยหลวงพี่พระอาจารย์ทุกรูปทุกศูนย์ทุกจังหวัดนะครับได้ข่าวว่ามันเกือบ200ศูนย์นะครับเกือบ200ศูนย์ไปต่อนะครับกัลยาณมิตรทหารหญิงจักรพรรดิทั้งหลายชวนต่อนะชวนต่อเลยนี่เขาบอกว่าอานิสงส์บุญบวชสามเณรที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้คือ 265,760 กับจ้าสาธุก็คืออะไรเอา32กับคูณเพราะว่าถ้าพระบวชคือได้อานิสงส์64กับแต่ว่าถ้าสามเณรก็ครึ่งหนึ่งก็32กับเราถือว่าเป็นโยมพ่อโยมแม่ทางธรรมกับสามเณรเพราะเราเป็นเจ้าภาพด้วยอุปถัมภ์อุปถากเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานึกให้เราได้มีส่วนแห่งบุญทั้ง 8,000 กว่ารูปเนี่ย 265,760 กับจริงๆยอดสมัครอยู่ที่ 13,000 นะยอดสมัครเนี่ย 13,000แล้วท่านก็มาแล้วเพียงแต่ว่าบางท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องคัดออกมานี่คัดเพชรนะ 8,300 เนี่ยคัดเพชรแต่ตามมาได้อีกนะ 13,000 ใบสมัครเนี่ยบางท่านก็
มาแล้วอายุน้อยไปหน่อยดูแลตัวเองยังไม่ได้มาแล้วนี่มีกุศลศรัทธาก็จริงแต่คาดว่ามาแล้วเนี่ยพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ต้องป้อนน้ำป้อนนมก็เลยแบบขอว่าให้โตกว่านี้อีกนิดนึงนะคือที่บอกตัวเล็กไม่ใช่อะไรพี่ชายบวชแล้วน้องชายอยากบวชบ้างโอ้ปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนี่เห็นไหมเด็กก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเด็กๆได้พี่ชายก็เป็นต้นแบบให้กับน้องได้เห็นพี่ชายบวชแล้วคึกคืนนะอยากบวชตามพี่ชายแต่แม่อายุน้อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวเลี้ยงให้โตกว่าหน่อยนี่เนี่ยเลยทำให้แบบยอดจาก 13,000 เหลือ 8,000 นะ 8,000 แต่ก็ปลื้มนะโอ้ทะลุเป้าแต่อีก 2,000 เท่านั้นเองนะจะทะลุ 10,000 นะชวนกันมาได้นะยังมีเวลานะยังมีเวลาฝึกฝนได้นะเนี่ยเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะปลื้มนะนี่เยาวชนที่อื่นเขาอาจจะแบบโอ้ยากเหลือเกินหลวงพี่ไปดูในโซเชียลทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มีกองทัพหรือราชการจัดอุปสมบทหรือจัดบวชสัมมาเนนนะนอกนั้นวัดต่างๆท่านก็กำลังท่านอาจจะน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีนะไปดูในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเห็นแต่ที่วัดทั้งนั้นเลยหรือโครงการที่วัดไปร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในการจัดบวชจัดอบรมตามศูนย์ต่างๆนี่ต้องเห็นว่าเพราะมีโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจึงเปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นหมื่นเลยนะมาอบรมนะต้องมาบวชสามเณรเพราะมีหลวงพ่อธรรมชโยเพราะมีวัดพระธรรมกายเพราะมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วพระเจ้าคณะผู้ปกครองทั้งหลายท่านเมตตาสนับสนุนเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ปีนี้เราบวชในพื้นที่ให้ได้ทำกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่จะได้มาอุปถัมภ์อุปถากได้ในทุกจังหวัดแล้วให้พระอุปัชฌาย์เป็นพระสังฆาธิการมาอบรมมาบวชให้นะก็ฝึกกันในพื้นที่เลยแล้วเนื่องจากปีนี้22เมษาก็มีงานบุญใหญ่ต้องขอโอกาสว่าสามเณรอย่าเพิ่งมาเลยนะพื้นที่ไม่พอต้องต้อนรับพระสังฆาธิการหมื่นกว่ารูปแหมไม่น่าเชื่อนะวัด 2,000 ไร่วัด 2,000 ไร่บวชเนนพอบอก 8,000 ปุ๊บคณะกรรมการที่จัดงานบุญบอกว่าอย่าเพิ่งมาช่วงนี้เลยบอกขอต้อนรับพระสังฆาธิการก่อนปกติเนี่ยถ้าบวชที่วัดสามเณรก็จะได้มากราบอุปถัมภ์อุปถากพระสังฆาธิการแต่ปีนี้เรามีงานบุญใหญ่หมื่นกว่ารูปโอ้สงสัยต้องซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วมั้งจะได้รองรับสามเณรได้แต่ก็นะบวชในพื้นที่เป็นหลักส่วนที่วัดใหญ่ก็มีเหมือนกันนะฮะที่วัดใหญ่เนี่ยวันเสาร์ที่6เมษายนเนี่ยก็จะมีพิธีเวียนประทักษิณขอขมามอบผ้าไตรพิธีถวายบาตรแต่สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะที่วัดใหญ่นะเป็นศูนย์อบรมของวัดพระธรรมกายร่วมกับโครงการยุวธรรมทญาตแล้วก็มัชชิมธรรมทญาตนะก็ขอเชิญชวนมาร่วมสนับสนุนนะร่วมพิธีเวียนประทักษิณเนาะกับสามเณรนะเป็นเจ้าภาพแล้วก็พิธีขอขมามอบผ้าไตรนะนี่ก็เป็นงานบุญที่เรากำลังจะถึงเนาะ เพื่ออะไรนี่บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยยังจะพูดเยอะๆก็ไม่ได้นะก็บอกช่วงนี้ยังเซนซิทีฟอยู่ไม่เป็นไรนั้นก็อีกสักเพลงแล้วกันระลึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยกันนะตั้งแต่วันนั้นที่ไกลห่างกันไม่ได้พบหน้ายังจำคำสอนทุกถ้อยวาจาในใจเสมอยังทุ่มชีวิตสร้างสรรค์ความดีงามเลิศเลอและยังรอเจอรอวันเวลาท
ที่เราพบกันจะผ่านกี่วันกี่เดือนกี่ปียังรอพบพ่อพวกเราจะรอชีวิตของเรานี่ไว้เพื่อเป็นเดิมพันให้ดวงตะวันนั้นมองพวกเราด้วยเปรมปรีดาอยากบอกคิดถึงให้ดังกองฟ้าฝากดวงจันทราและดวงดาราส่งใจคนหนึ่งอยู่ในหัวใจทุกการผ่านไปลูกคิดถึงพ่อสวดมนต์ภาวนาทุกวันเฝ้าขอให้พ่อสดใสสร้างบารมีทุ่มเทชีวิตให้พ่อชื่นใจส่งความห่วงใยนี้เป็นบุญไปกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นเดือนเกิดหลวงพ่อธัญมอาชโยเนาะเลยเปิดเพลงวันเกิดแล้วก็วันนี้วันเกิดนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลด้วยยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียอนุโมทนาบุญด้วยนะพร้อมกันพอดีเดือนเกิดหลวงพ่อนะ
ดีจังเลยเดือนเมษายนนะ80ปีอายุวัฒนมงคลถ้าเราเทียบอายุคนนะ80ปี100ปีในโลกมนุษย์แล้วเทียบกับสวรรค์ชั้นดุสิต1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดุสิตคือ400ปีมนุษย์ถ้าเทียบฉะนั้น100ปีของมนุษย์ก็ประมาณ6ชั่วโมงของสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกับมาลงมาสร้างบาลีแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะถ้า80ปีก็คือน่าจะ4ชั่วโมงกว่าๆเกือบ5ชั่วโมงไม่น่าเชื่อเลยเนาะโอ้เราดูอายุของมนุษย์80ปี100ปีดูยาวนานมากเลยแต่ถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นดุสิตแค่ประมาณ6ชั่วโมงเองสั้นๆ นิดเดียว6 4 24ก็คือ1ใน4ของวันเท่านั้นเองนะแต่1ใน4ของวันของสวรรค์ชั้นดุสิตมันคือการสร้างบารมีในโลกมนุษย์ซึ่งถ้าตั้งใจทำเต็มที่มันก็ทำให้บุญบารมีก้าวกระโดดไปถ้าปล่อยไปมันก็สูญเปล่าฉะนั้นให้สั่งสมบุญสร้างบุญให้เต็มที่เพราะชีวิตเนี่ยมีเวลาจำกัดมีเวลาจำกัดไม่มากดูเหมือนยาวนานแต่จริงไม่มากเลยนะถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นดุสิตฉะนั้นตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยถ้าดูผลงานของท่านเนี่ยถ้าเทียบกับงานของคณะสงฆ์ต้องเรียกว่าครบทุกด้านนะทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์นะศาสนศึกษาผลงานที่ท่านให้ไว้นะ2คืองานศาสนศึกษา3คือเผยแผ่พุทธศาสนา4ด้านสาธารณูปการ5สาธารณสงเคราะห์6ศึกษาสงเคราะห์เวลาคณะสงฆ์ท่านจะแบ่งงานของคณะสงฆ์แบ่งงานของเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านจะดูงาน6ด้านแล้วให้ส่งเสริมไปทุก6ด้านคำว่าสมภารคือเป็นผู้รับภาระพระศาสนาใน6ด้านนี่แหละที่คณะสงฆ์ท่านบอกว่าให้ทำอะไรบ้างเป็นสมภารเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองทั้งหลายมาดูว่า6ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ด้านการปกครองต้องบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยนี่พระนะท่านสร้างวัดพระธรรมกาย54ปีเนี่ยพระเนี่ย 2,000 กว่ารูปนะเป็นภาระศาสนาเนี่ยดูนะสร้างพระนะจาก1องค์นะบวชกัน1องค์ต่อมาคือหลวงพ่อพระอาจารย์ติตะสุโธตามด้วยหลวงพ่อทัตตะชีโวขยายมาเรื่อยๆ 2,000 กว่ารูปเนี่ยด้านการปกครองคณะสงฆ์ด้านการศึกษาเป็นไงโอ้พระบาลีวัดพระธรรมกายก็มีคณะสงฆ์มีพระเนนศึกษาพระบาลีอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะทุกปีและมีการสอบผ่านทุกปีเลยบางปีก็เป็นแชมป์บางปีก็เป็นรองแชมป์นะแต่ก็ยังมีผู้ศึกษาพระบาลีทุกปีสืบทอดพระบาลีทุกปีทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วศูนย์งานเผยแผ่เป็นไงศูนย์ทั้งในและต่างประเทศ200กว่าศูนย์นะตัวเลขคือ224จำง่ายไหมเอ่ยจำง่ายนะ224นะไม่ได้ใบ้นะบอกตรงๆเลย224แล้ว22เมษายนนี้อาราธนาเจ้าอาวาสศูนย์ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเนื้อมาบุญให้เราทุกรูปด้วยนะปลื้มมั้ยเนี่ยต่างประเทศท่านจะเดินทางมาหมดเลยทุกรูปเลยมาเป็นเนื้อนาบุญมาเป็นส่วนใน 10,000 วัด 10,000 รูปด้วยนี่ตั้งใจมากตัญญูบูชาตั้งใจมาบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันทั่วโลกเลยเห็นไหมนี่ด้านงานเผยแผ่ก็ก้าวหน้าด้านสาธารณูปการสร้างอาคารโอ้ตอนนี้เนี่ยนะ
เต็มพื้นที่เลยนะเต็มพื้นที่เลยที่เป็นสถานที่ในการทั้งอบรมศีลธรรมเยาวชนในวัดพระธรรมกายนะรวมทั้งเป็นที่พักพระเนนอุบาสกปาสิกาเยอะแยะเลยด้านสาธารณสงเคราะห์ทั้งภัยโควิดภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวไปช่วยหมดเลยไปช่วยหมดเลยอย่างต่อเนื่องอย่างสถานการณ์โควิดเองเนี่ยทางวัดเราก็มีภาระที่ต้องดูแลทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาญาติโยมทั้งหลายเยอะแยะมากเลยนะแต่เราเป็นวัดใหญ่ยังไงก็ต้องช่วยวัดต่างๆก็ลงไปช่วยไปในพื้นที่ทั้งจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงนะเยอะแยะเลยอย่างต่อเนื่องที่สำคัญด้านศาสนสงเคราะห์ศาสนศึกษาสงเคราะห์นะเราก็มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและปริยัติสามัญเตรียมพุทธศาสตร์ที่เขาแก้วเสด็จเรียกว่าครบทั้ง6ด้านที่คณะสงฆ์เลยท่านรับภาระแก่คณะสงฆ์แล้วนี่ตัวเลขนะด้านการปกครอง 2,000 กว่ารูปนะด้านศาสนศึกษาปี2567เนี่ยเรามีสถิตินะปท.9จำนวน107รูปแล้วนะทางด้านโรงเรียนปริยัติธรรมที่ผลิตเฉพาะพระประโยค9เนาะ107รูปแล้วด้านงานเผยแผ่ก็อย่างที่บอก224 224ศูนย์และวัดทั้งในและต่างประเทศด้านสาธารณูปการเฉพาะพื้นที่ 2,000 ไร่นะมีอาคารหลัก29อาคารหลักโอ้เยอะไหมเยอะแต่ใช้เต็มพื้นที่หมดเลยอย่างที่บอกเนี่ยงานบุญ22เมษายนนะ 10,000 รูปเนี่ย 10,000 วัดเนี่ยเต็มพื้นที่เลยวิหารคดเนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่จัดอบรมสามเณรนะในปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะด้านสาธารณสงเคราะห์เราส่งความช่วยเหลือไป323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่20แล้วทั้งสถานการณ์โควิดน้ำท่วมทั้งหลายส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้านสาธารณะด้านการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งคณะสงฆ์บอกว่าหมายถึงโรงเรียนประยัติสามัญเราก็มีนะที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์เขาแก้วเสด็จปีนี้เขาแก้วเสด็จสามเณรที่เรียนพระบาลีก็สอบผ่านพระบาลีหลายรูปเหมือนกันนะเห็นไหมครบทั้ง6ด้านเลยที่ท่านฝากผลงานไว้กับพระพุทธศาสนาสอนคนให้เข้าถึงธรรมสอนคนให้รักษาศีลนะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ผลงานของท่านทั้งนั้นเลยเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าแทนคำพูดนับล้านจริงๆที่ท่านให้กับพระศาสนาแล้วยังทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะปลูกสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจของชาวไทยชาวพุทธแล้วก็ชาวโลกนะเดี๋ยวยกตัวอย่างญาติโยมท่านนี้เกลือเปลี่ยนศาสนานะถ้าไม่เจอวัดนี้สื่อธรรมะเขาเพิ่งไปสัมภาษณ์แล้วก็มาเผยแพร่นะเดี๋ยวเราไปชมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่หลวงพ่อธรรมชโยฝากฝังไว้กับพระพุทธศาสนาส่งต่อให้กับพระลูกชายไปเผยแผ่ต่อแล้วก็มีหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านพูดถึงเดี๋ยวไปชมกันจ้ะทำบุญปวดน้ำเขาได้บุญตรงไหนอะเขาได้บุญยังไงเขาปลื้มใจยังไงเราไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยพอได้อ่านหนังสือมีนรกมีสวรรค์เราก็เลยกลัวทำบาปตกนรกไม่เข้าวัดเลยแต่อีกศาสนาเขาไม่มีเขาก็เลยไปเข้าไปล้างบาปไปโบสถ์ทุกวันเลยมีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแฟนเป็นคริสก็เลยไปเรียนคำสอนแล้วก็มันดูมีความสุขเขาก็ให้เราล้างบาปแล้วก็รับศีลมาสนิทก็เชื่อว่าได้มีความสนิทกับพระเจ้าแล้วเวลาตายจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าทำผิดอะไรเขามีการล้างบาปพี่ที่ทำงานเขาก็มาชวนสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เราบอกโอ้ทำไมต้องไปสร้างใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นเราเอาเงินไปให้พวกคนจนดีกว่าหรือเปล่าว่าจะช่วยได้ดีกว่านะ
ขาก็บอกว่าคือการที่เราสร้างอะไรใหญ่ๆมันจะช่วยยกใจคนแล้วเจดีย์จะอยู่เป็นพันปีต่อไปในอนาคตย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเขาสร้างกันเพื่ออะไรเราก็คิดตามคำพูดเขามาชวนมันเปิดใจก็เอาเงินมาสร้างองค์พระยังไม่ศรัทธาอยากให้เขามีกำลังใจในการที่เขาจะไปชวนคนอื่นๆก็มันก็บวกกันระหว่างเราอยากได้บุญกับเราอยากให้เขาสำเร็จเราก็เลยไม่ปฏิเสธเขาชวนเราไปวัดมีเจดีย์แล้วแต่รอบๆก็จะเป็นดินที่หนาหนาโหดินติดเท้าแบบหนามากไปครั้งแรกโอ้โหวุ่นวายมากโอ้ยลายตาปวดหัวคนเยอะเข้ามากันทำไมแล้วเรามาวัดเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าคนอื่นเข้ามากันทำไมเราก็อยากจะลองไปพอเราไปเรื่อยๆทุกงานบุญใหญ่อาทิตย์ต้นเดือนฟังหลวงพ่อตั้งแต่สมัยดาวธรรมนั่งสมาธิตามมันก็เริ่มซึมซับธรรมะจากหลวงพ่อได้ไขปัญหาตอบโจทย์ทำให้เรารู้สึกว่าศาสนาพุทธไม่ได้น่ากลัวเราไม่ต้องเลือกไปนรกก็ได้เราเลือกจะไปในภพภูมิที่ดีกว่าก็ได้หรือว่าจะตามหลวงพ่อไปก็ได้คือทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจพอหลวงพ่อสอนกฎแห่งกรรมคิดดีทำดีมีศีลนั่งสมาธิเป็นเหตุเป็นผลคำว่านิพพานที่เรารู้สึกว่ามันไกลจากชีวิตเราหลวงพ่อทำให้เรารู้สึกว่านิพพานเราไปได้มีวิธีที่ชัดเจนแล้วก็เรารู้ว่าทำบุญเราปลื้มเป็นยังไงที่เนี่ยตอบโจทย์หลวงพ่อพูดว่าถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราพี่ทำบุญมาอย่างต่อเนื่องไม่มีเงื่อนไขมันมาอุ้มเราเลยตอนนั้นทำวิทยุชุมชนพอมามีโลกออนไลน์วิทยุก็ดรอปลงไปรายได้ก็ลดลงก็คิดอยู่ในใจฉันอยากจะมีธุรกิจของฉันเองบ้างมันก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมาจากการที่เรากินอาหารที่รักสุขภาพคีโตจินิกไดเอทแล้วเราเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตที่ไม่มีน้ำตาลซึ่งมันไม่มีเลยเราต้องซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นก็คิดไว้ว่าจะทำช็อกโกแลตที่ไม่มีน้ำตาลให้ทุกคนได้กินกันจะมีคนดังๆแล้วก็ช่อง3 9 11มาสัมภาษณ์ชื่อแบรนด์ Bean to Bar คือของเราเวลาเซิร์ชขึ้นที่ Google อันดับ1ก็ขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดือนแรก 8,000 เริ่มมาเป็นหมื่นก็เป็นแสนเป็น 200,000 ไปออกบูธที่ไหนจะเป็นบูธที่ขายดีที่สุดแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราภูมิใจที่สุดที่เราได้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นรายแรกบนเวทีโลกเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Kakao of Excellence Award ในระดับเหรียญทองจากผู้เข้าประกวดกว่า200รายทั่วโลกซึ่งได้มาด้วยความอัศจรรย์เร็วกว่าที่คาดไว้ตอนนี้ทั่วโลกรู้แล้วว่าในประเทศไทยของเราสามารถปลูกโกโก้แล้วก็ผลิตโกโก้ได้ดีในระดับมาตรฐานโลกรางวัลนี้เป็นที่สุดของคนทำเมล็ดโกโก้แล้วเป็นที่สุดของคนทำช็อกโกแลตด้วยพี่ทำทานมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่มันได้มาทุกวันนี้พี่คิดว่ามันได้มาจากบุญที่หลวงพ่อมีให้ทำเราทำตลอดซึ่งเงินเดือนเมื่อก่อนไม่ถึงหมื่นคือก็เจียดมาทำยังไงก็ต้องทำเวลาทำบุญทุกครั้งเราคิดว่าจะทำเท่าไหร่เราจะทำให้มากกว่านั้นเพื่อให้มันรู้สึกตัดความตระหนี่ออกไปมันจะมีความปลื้มแบบขนลุกอะไรเงี้ยพี่ชอบความรู้สึกตรงนี้ที่แบบโล่งทำแบบเนี้ยมาตลอดรักษาศีลด้วยนั่งสมาธิเวลาธุรกิจเจอปัญหาเราก็ใช้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเอามาแก้ปัญหานั่งสมาธิใจสบายรู้ปัญหาธุรกิจมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้โรงงานพี่ก็ได้มาจากบุญที่พี่สั่งสมมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อทำให้ลูกได้กลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้งหนึ่งและได้นำสิ่งที่หลวงพ่อสอนมาใช้ในชีวิตได้มีธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ได้มีเงินมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในการที่จะไปช่วยพระพุทธศาสนาช่วยงานหลวงพ่อได้มากขึ้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุเนี่ยนะเศรษฐกิจกับจิตใจก็ไปด้วยกันเนาะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ตั้งใจทำสัมมาอาชีพให้เต็มที่เลยเดี๋ยวก็จะมีช่องทางดีๆความคิดดีๆคู่ค้าดีๆเยอะแยะเลยนะโอ้ขายช็อกโกแลตจนรวยนะจนดังเลยนะช็อกโกแลตเขารสชาติเป็นยังไงนะ อันนี้มาดูกับพวกเราเหมือนกันนะได้ข้อคิดเยอะแยะเลยนะเห็นไหมทำธุรกิจไปแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยจริงๆพวกเราทุกคนก็หาเวลานั่งสมาธินึกถึงบุญได้ตลอดเวลาเนาะพยายาม
เอาใจมาเก็บไว้กับเนื้อกับตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเพราะว่าบางท่านก็มีภารกิจเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ดูตัวอย่างนะทำมาหากินไปก็สั่งสมบุญสร้างบารมีทำสมาธิไปด้วยท่านก็ให้จริงๆท่านก็ให้วิธีง่ายๆเนาะล้างหน้าไปก็นึกถึงว่าเรากำลังล้างหน้าพระพุทธเจ้าไปด้วยดีไหมเอ่ยล้างองค์พระไปด้วยจดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงเราอยู่ท่ามกลางพระพุทธเจ้าท่ามกลางครูบาอาจารย์ไปด้วยหรือหลวงพี่กำลังคุยกับพวกเราอย่างนี้ก็นึกถึงว่าเราหลวงพี่คุยกับพระธรรมกายไปด้วยเพราะทุกคนมีพระธรรมกายในตัวใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมง่ายไหมเอ่ยนึกถึงพระในตัวทุกคนก็มีพระธรรมกายในตัวทั้งนั้นเลยเราอยู่ท่ามกลางพระเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากล้านๆผลงานลูกๆหลวงพ่อที่มาถึงหลวงพ่อแล้วก็ใช้พัฒนานะชีวิตและจิตใจเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยังไงเราก็ตั้งมั่นตั้งใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีนี่ตัวอย่างในประเทศตัวอย่างต่างประเทศนี่เลยเพิ่งไปมาประดิษฐานยอดอุโบสถวัดพระธรรมกายตัวชี้อนุโมทนาบุญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริด้วยนะสาธุสาธุสาธุตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกเลยนะที่เห็นว่าปลื้มใจเพิ่งไปรู้ที่โน่นนะว่าโยมสัมวณีและโยมไพศาลนี่เป็นเจ้าภาพทั้ง3ลูกมิมิตเลยใช่ไหมเอ่ยอนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุสาธุตอนแรกนะได้ล็อกบุญที่วัดพระธรรมกายลอนดอนได้ล็อกบุญวัดพระธรรมกายลอนดอนนี่โยมเล่าให้ฟังเอามาเล่าต่อได้ไหมเอ่ยได้เนาะโยมบอกว่าเนี่ยได้ล็อกบุญวัดพระธรรมกายลอนดอนก็ปลื้มอกปลื้มใจพอปลื้มเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ฐานิโยมาลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เลยถามว่าแล้วตัวชิงิได้เจ้าภาพหลักแล้วยังพระอาจารย์ก็ออมแอมออมแอมบอกว่าได้ประธานร่วมได้ประธานร่วมแต่ว่ายังไม่มีประธานหลักโยมสองวันนี้ก็เลยรับเป็นเจ้าภาพประธานหลักของโทชิงิด้วยจ้าสาธุโอ้พอเสร็จแล้วนี่เราเนี่ยด้วยความปลื้มแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจชื่นชมโยมนะไม่ได้อวยนะคือประทับใจจริงๆแล้วโยมก็บอกว่าเอ๊ะอีกลูกที่อเมริกานะที่นิวเจอร์ซีย์เอ๊ะมีเจ้าภาพแล้วยังเพราะโยมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปี80ปีหลวงพ่อธรรมชโยอยากบูชาธรรมท่านโอ้หัวใจใหญ่ไหมเอ่ยยิ่งใหญ่มากๆไม่มีประมาณจริงๆนะไม่มีประมาณจริงๆโยมถามก็ไปทางนู้นก็อ้อมแอมเหมือนกันบอกว่าเลิกๆลักๆมีแต่ประธานร่วมยังไม่มีประธานหลักโยมระยับรับของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ด้วยจ้าโอ้อนุโมทนาบุญทั้งวัดพระธรรมกายโทชิงิวัดพระธรรมกายลอนดอนและวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ด้วยนะสาธุสาธุสาธุโอ้บุญจัดสรรจริงๆหลวงพี่ก็ตอนแรกเนื่องจากมีงบจำกัดตอนแรกขอไปเองเพราะว่าเกรงใจทางด้านวัดทางโน้นก็เลยว่าจะไปเฉพาะลอนดอนอย่างเดียวจะไปร่วมงานเพราะว่าลอนดอนนี่ไม่เคยไปก็คิดว่าเราทำข่าวมาเยอะแล้วอยากจะไปลอนดอนที่เดียวแต่นึกยังไงไม่รู้เอ๊ะตัวชิงิก็ไม่เคยไปนั้นก็ไปสักหน่อยเพราะว่าวัดพระธรรมกายในใจนะคิดว่าเป็นวัดป่าโทชิงิคือคิดมาตลอดว่าที่เขาสร้างโบสถ์นี่คือวัดผาโตชิงิแต่พอไปเพิ่งถึงบางอ้อตอนไปที่โน่นแล้วดีจังเลยที่ไปตัดสินใจไปเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องไปดูซะหน่อยเพราะมันยังไม่เคยไปโตชิงิปรากฏที่โตชิงิเขามี2วัดนะคือวัดบ้านกับวัดป่าแล้วที่เขาตั้งโบสถ์นี่คือตั้งโบสถ์วัดบ้านนะ
แล้ววัดป่านี้เขาจะไว้ใช้เหมือนกับเป็นสวนป่าเหมือนพนาวัดซึ่งให้คนญี่ปุ่นเป็นหลักเขาลงหลักปักฐานสารต่องานพระศาสนาคือลงไปหลักลงลึกในขณะว่าสอนสมาธิชาวญี่ปุ่นทุกสัปดาห์ที่วัดป่าแต่วัดบ้านเนี่ยที่โบสถ์นี่คือวัดบ้านนะดีที่ไปไม่อย่างนั้นมายด์เซตหลวงพี่คือนึกว่าเป็นวัดป่านะเดชะบุญที่ได้ไปพอไปร่วมงานไปร่วมงานเสร็จปุ๊บอ๋อแล้วไปเจอที่นู่นโยมไพศาลกับโยมเสาวนีไปเป็นประธานด้วยสาธุจ้ะปลื้มใจที่โยมเล่าให้ฟังว่าโยมคิดว่า80ปีหลวงพ่อธรรมชโยต้องเอาบุญใหญ่กับท่านอยากให้ลูกๆหลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกคนทำเต็มกำลังของตัวเองนะทำเต็มกำลังของตัวเองเพราะบูชาธรรมท่านเราอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์ตลอดทำที่ท่านได้ที่เราตลอดเลยนะให้เราปลื้มในบุญแล้วเนื่องจากพอไปปุ๊บก็โปรโมทเต็มที่จนเขาคิดว่าเนี่ยฝังลูกนิมิตกันเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมาแจ้งชี้แจงว่า24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นพิธีประดิษฐานยอดโบสถ์ก่อนนะแล้วจะมีลูกนิมิตน่ะที่โทชิงิวันที่16มิถุนายนเนื่องจากไปประชาสัมพันธ์ให้เขาเยอะเขาเลยบอกถ้านั้นมิถุนาเดี๋ยวนิมนต์อีกรอบเลยเป็นเจ้าภาพให้ก็อนุโมทนาบุญกับทีมงานโทชิงิและญี่ปุ่นได้นะแต่คงได้ไปแค่โทชิงิกับลอนดอนเพราะงบประมาณมีจำกัดเพราะนิวเจอร์ซีย์เราเคยไปแล้วตอนไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของตอนทำปริญญาเอกนะก็ว่าเนี่ยโทชิงิกับลอนดอนไปนี่ให้เราเต็มที่กับหลวงพ่อนะแล้วบุญเวลาส่งผลก็จะเต็มที่ยกตัวอย่างห้างทองก็รับบุญ3ลูกนิมิต3วัดอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยนะแล้วนี่ตัวอย่างอานิสงส์เล็กๆแม้ไม่เกี่ยวแต่เราเอี่ยวได้คือวันนี้ทองบาทละ 40,000 บาทจ้าโอ้ทองขึ้นทะลุไปเลยนี่ต้องห้างทองแน่ๆเลยทำให้ทองกุ้งนะนี่คือเราเจอตอนทองบาทละ 2,500 เราไม่นึกว่าจะมีทองบาทละ 40,000 ตอนหล่อทองคุณยายครั้งแรกไม่รู้เรื่องเลยอยากมาแค่ทุดงปีใหม่ปี2541มาถึงก็ร่วมงานปกติตอนเย็นจะกลับเนื่องจากมารถวัดเขาเลยยังไม่ให้กลับค่อยขึ้นรถแล้วไปหล่อทองหน้าโบสถ์เพิ่งรู้ว่ามีหล่อทองคุณยายไม่น่าเชื่อเลยนะลูกหลวงพ่อแท้ๆแต่ว่าห่างวัดไปสักพักหนึ่งไปทำงานสนุกกับงานเกินขาดข่าวตกบุญแต่คงบุญครูบาอาจารย์แหละมันดึงมานะให้อยากมานั่งสมาธิตอนทุดงปีใหม่ปี2541แล้วเขาก็ให้อยู่ต่อแล้วไปดูเอ้าเขามีหล่อทองคุณยายปี2541ไม่รู้เรื่องเลยมีทองที่เป็นเลทอ่ะที่ของ1บาทตอนนั้นทองบาทละ 5,000เลยแกะทองหล่อกันยายเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยตอนนั้นบาทละ 5,000 โอ้แบบเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยปลื้มมาปลื้มโอ้แบบบุญเฉพาะกิจเฉพาะการนะหล่อทองตรงนั้นแต่แบบเนี่ยบุญตอนนั้นบาทละ 5,000 ใครจะนึกว่าบาทละ 40,000 ดูเหมือนเยอะแต่ตอนนี้คนแห่กันไปซื้อทองนะเพราะกลัวทองจะทะลุไปกว่านี้โอ้นี่ห้างทองนี่ทวีชัย5ทำบุญลูกนิมิต3วัดนะทำทองขึ้นเลยอนุโมทนาบุญด้วยจ้าโอ้นี่ดึงขึ้นมาเลยนะสุดยอดนี่เห็นไหมบุญไม่ธรรมดานะครับไม่แบบไม่มีประมาณนะทำกับเนื้อนาบุญไม่มีประมาณไม่น่าเชื่อนะจุดทองขึ้นมาขนาดนี้เขาบอกว่าที่ทองจะขึ้นไปเนี่ยโอ้สถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติก็เยอะได้เราได้ข่าวไหมมีแผ่นดินไหวที่ไต้หวันแล้วก็มีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นด้วยนะแล้วสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังทำกันอีกคนเลยมันไม่มั่นใจทำให้แห่กันมาซื้อทอง
เออนะเห็นไหมกระแสมันไปหมดเลยนะแต่หลวงว่าหลวงพี่ว่ากระแสหลักหน้ามาจากห้างทองก็ทำบุญใหญ่นี่แหละเอออนุโมทนาบุญอีกครั้งด้วยลูกนิมิต3ลูก3วัดนะทั้งโทชิงิทั้งลอนดอนทั้งนิวเจอร์ซีย์แม้เราอาจจะไม่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างห้างทองทวีชัย5แต่เราก็ร่วมได้ไหมเอ่ยถ้าตั้งใจร่วมขอเสียงสาธุการทั่วโลกเลยจ้าสาธุอย่าลืมทำนะบุญใหญ่บุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปทบทวนบุญที่วัดพระธรรมกายโทชิงิหน่อยจ้าไปสู่ฝันรอคอยมาแสนนานหวังทำเป็นนิรันดร์มุ่งมั่นขยายทำมาให้สุดทางรวมบุญนี้มิตรกันนะบุญจะส่งสูงสุดฟ้าบุญใหญ่นักหนามาพร้อมความสุขสาธุเห็นหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยหนาวมากนะไปจากเมืองไทยเนี่ย35 38องศานะไปเจอ4องศานะอดทนเหมือนกันนะบอกว่าหลวงพี่ที่โน่นท่านอดทนมากนะแล้วตอนที่ประกอบพิธีเนี่ยประมาณ17องศา17องศาเนี่ยลมแรงจนกระทั่งขนาดหลวงพี่สวดมนต์สถานเลยนะก็ยังกังวลว่าลมแรงอย่างเงี้ยจะเอาอัญเชิญยอดโบสถ์ขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าจ
จ้าหน้าที่ก็มาตอนเช้าแล้วทำกันตอนเช้าเลยคือเขาเชื่อมั่นมากเลยนะแต่เราก็เชื่อในบุญมากเลยนะแต่มันแรงมากเลยนะกังวลว่ายอดโบสถ์จะแกว่งแน่นอนแต่พอถึงพิธีกรรมนะโอ้โหยอดโบสถ์ลอยนิ่งแบบเหมือนจับไว้เลยอะคือเราก็นึกทางบุญกุศลเราก็บอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคุมบุญแน่ๆต้องแบบไปเชิญเทวดามาช่วยอัญเชิญแน่ๆนิ่งจริงๆโยมคือปลื้มใจจริงๆนะลมแรงคือสถานขนาดตัวอย่างสถานแล้วปลิวๆอย่างที่ในวิดีโอญาติโยมนี่ลมปะทะหน้านะลมปะทะหน้าผมนี่ปลิวกันเลยแต่อัญเชิญไปนิ่งมากเลยทำให้ใจเรานิ่งไปด้วยแล้วปลื้มปลื้มจริงๆนี่ครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดนะปลื้มไหมเอ่ยปลื้มจ้ะอนุโมทนาบุญด้วยนะร่วมงานเนี่ยปลื้มมากนี่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอัญเชิญประดิษฐานลูกนิมิตวันที่16มิถุนายนนะที่โทชิงินะพอไปร่วมงานเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านเลยให้ไปร่วมงานอีก2งานด้วยคือตักบาตรซากุระนะตักบาตรซากุระที่โอซาก้าได้ไปเยี่ยมฮะได้ไปเยี่ยมของโทชิงิเนี่ยไปตอนเขาครบ9ปีไปอีกทีคือครบ20ปีหลายปีเหมือนกันก็ไปเห็นถึงความก้าวหน้าของหมู่คณะที่ไปสอนชาวญี่ปุ่นเยอะแยะเลยแต่ละที่จะวัดพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งนั้นเลยนะคล่องมากเลยนอกจากเทศแล้วให้พรเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะหลวงพี่ก็ให้ท่านสอนเหมือนกันนะแต่ปรากฏไม่ได้รู้สึกภาษามันยากไปนิดนึงแล้วไปแหมปกติเขาบอกเนี่ยในรอบปกติเนี่ยช่วงปลายเนี่ยช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ซากุระบานแล้วแต่ปรากฏว่าแหมอากาศหนาวฝนตกซากุระเลยยังตูมอยู่ฮะตักบาตรซากุระจริงๆก็อยากจะให้เห็นทั้งสวนนะเขาโชว์มาแค่4ดอก4ต้นนั่นเองสี่ต้นแต่ก็ยังดียังอยู่นะต้องเขียนว่าตักบาตรวงเล็บใต้ต้นซากุระแต่ก็หนาวเหมือนกันเนาะแล้วก็มีไปที่อีกที่ก็คือไป13ปีที่ไอจิแต่ละที่เราโหเติบโตทั้งนั้นเลยนะที่โทชิงิที่อิบาราคิ20ปีกันทั้งนั้นเลยแต่ละศูนย์ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็เผยแผ่นะแล้วที่สำคัญคือกัลยาณมิตรของเราในต่างแดนต้องบอกว่าหัวใจลูกพระธรรมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปชมวิดีโอเกี่ยวกับตักบาตรของโอซาก้าแล้วก็ฟังความในใจของลูกพระธรรมที่ญี่ปุ่นกันอ่ะเดี๋ยวไปชมกันจ้ะSakura hira hira mai orite ochite yureru omoi no take o dakishimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo sakura maiSakura が映る君の声がこの
私も大人になってく。こうやってすべて忘れてゆくのかな。本当に好きだったんだ。桜に手を伸ばすこの想いが今春に。มาอยู่ญี่ปุ่น6ปีแล้วไม่มีวัดไม่มีอะไรรู้สึกว้าเวรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจก็จะแบบไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นพอมาเจอน้องที่อยู่ใกล้ๆวัดไปเจอกันไปซื้อของไปเจอกันเขาพูดไทยก็เลยรู้ว่าเป็นคนไทยเขาก็รู้จักกันเขาก็แนะนำว่าเขารู้จักวัดอยู่ที่เทนมะเป็นคนที่แบบใจร้อนบู่วามใช้แต่อารมณ์แต่พอเรานั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่บ่อยๆนี่เราจะเปลี่ยนนิสัยไปเลยอย่างโยมนี่เดี๋ยวนี้ไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยจากเป็นคนที่อารมณ์ร้ายก็เดี๋ยวนี้ใครพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะหมดเลยเจ้าค่ะไม่เคยท้อถึงไม่ท้อจะมีปัจจัยมากหรือน้อยก็อยากมาวัดคือไม่เคยท้อคือมาวัดแล้วมีพลังอ่ะทำให้มีพลังเจ้าค่ะรู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางใจมาวัดแล้วรู้สึกมีกำลังมีพลังมีพลังแล้วทำให้เรามีความอดทนสู้ต่อชีวิตได้จ้ะค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญมาสร้างบุญมาสร้างบารมีกันนะคะให้เอาวัดเอาศาสนาเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแล้วทุกท่านจะมีความสุขในชีวิตและในครอบครัวค่ะสาธุโอ้ฟังแล้วมีพลังเนาะอบอุ่นจังเลยนี่ก็วัดโอซาก้าจะจัดทอดพระป่าฉลอง24ปีเหมือนกันนะในวันอาทิตย์เมษาวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้เหมือนกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวญี่ปุ่นไปร่วมด้วยสร้างวัดในต่างแดนภารกิจแรกคือตามลูกๆหลวงพ่อที่กระจายอยู่ทั่วโลกลงมาเกิดและกระจายอยู่ทั่วโลกมาสั่งสมบุญสร้างบารมีตามกลับมาตามกลับมากลับมาบ้านนะกลับมาบ้านแล้วสอนให้ทำสมาธิเพื่อกลับเข้ามาในอยู่ในเรือนกายเรือนใจแล้วที่ศูนย์กลางกายเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงของเรากลับมาอยู่ที่เรือนกายเรือนใจเนี่ยอย่างแรกคือตามหมู่คณะกลับมาแล้วต่อไปก็คือเผยแผ่ให้กับผู้มีบุญชวนผู้มีบุญมาสั่งสมบุญสร้างบารมีที่สำคัญแนะนำให้เขารู้จักศูนย์กลางกายให้พึ่งตัวเองไ
ฉะนั้นงานของเราเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยลงหลักปักฐานสารต่อเนี่ยลงหลักก็คือเอาลูกๆหลวงพ่อเนี่ยกลับมาให้ได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วต่อไปก็เผยแผ่ชาวท้องถิ่นให้ได้สเต็ปที่3บวชคนท้องถิ่นให้ได้เพื่อจะสานงานให้ยั่งยืนต่อไปเพราะตอนที่พระอินเดียเขามาที่เมืองไทยอ่ะเขาก็เผยแผ่จนกระทั่งปัจจุบันพระอินเดียไม่มีมีแต่พระไทยถูกไหมพระในท้องถิ่นนั่นแหละจะรักษาจะสืบต่อพระพุทธศาสนาในถิ่นนั้นนั้นฉะนั้นภารกิจต่อไปก็คือต้องชวนคนในท้องถิ่นบวชตามความปรารถนาของหลวงพ่อความปรารถนาของหลวงพ่อธรรมชโยนะท่านบอกว่าหลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันและตลอดเวลาแม้เราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือทำภารกิจอันใดก็ตามให้หมั่นนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฝึกหยุดฝึกนิ่งตรึกดวงแก้วหรือองค์พระบ่อยๆทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะความสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรมเป็นหัวใจของการเข้าถึงพระธรรมกายภายในความปรารถนาของท่านก็คืออยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมภายในงานเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดก็คือชวนคนมานั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมภายในและอย่างที่บอกเวลาเราเหลือน้อยมากนะถ้า100ปีก็แค่6ชั่วโมงในดุสิตบุรีเท่านั้นเองนะแค่6ชั่วโมงในดุสิตบุรีเท่านั้นนะดูแล้วกันแล้วละโลกไปแล้วฮะถ้าเราไปดุสิตบุรีนะอายุชาวสวรรค์ดุสิตบุรีคือ 4,000 ปีทิพย์ 4,000 ปีทิพย์ของชาวสวรรค์ชั้นดุสิตบุรีเท่ากับ576ล้านปีมนุษย์เราดูนะเราใช้เวลาในการสร้างบารมีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราประมาณเนี้ยสมมติเฉลี่ย100ปีแต่ต้องไปใช้อย่างน้อยนะ576ล้านปีดูนะขึ้นอยู่กับเราจะสั่งสมบุญมากน้อยแค่ไหนในโลกมนุษย์เพื่อจะไปใช้ต่อนะไปใช้ต่อยาวนานมากเลยฉะนั้นจะทำอะไรก็ให้รีบทำโอกาสบุญมาถึงแล้ว22เมษาก็ดีลูกนิมิต3วัดนะในต่างประเทศก็ดีให้สั่งสมบุญให้เต็มที่เพราะอะไรชีวิตมีข้อจำกัดที่สำคัญเรามีทุกพื้นฐานที่ประจำอยู่1ทุกจากสรีระนะหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่เป็นกันทั้งโลกเป็นกันทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยเป็นหมดเลยต้องบริหารขันให้ดีการบริหารขันให้ดีเนี่ยต้องเนี่ยกินก็กินให้แบบพอดีนึกออกไหมร่างกายก็ต้องพอดีบริหารขันหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่ทุกอีกอย่างหนึ่งคือทุกจากการเลี้ยงชีพถ้าไม่มีสติเลี้ยงชีพแบบไม่เป็นสัมมาอาชีวะก็จะไปล่วงเกินคนอื่นพอล่วงเกินเป็นไงฟีบากอกุศลก็ตามอีกเห็นไหมฉะนั้นทุกจากการเลี้ยงชีพก็ต้องใช้สัมมาอาชีวะที่สำคัญคือต้องมีบุญในตัวด้วยฮะหยิบจับอะไรถึงจะเป็นเงินเป็นทองหนึ่งสมองสองมือในโลกเนี่ยไม่พอต้องทำทานไปด้วยจะได้ดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติมาจะทำสำเร็จได้เนี่ยหนึ่งสมองสองมือไม่พอต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังแล้วทำทานแล้วต้องปลื้มทุกครั้งด้วยเนี่ยตัวที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชีวิตเราเนี่ยคือสัมมาอาชีวะจะได้ไม่ไปล่วงเกินคนอื่นที่สำคัญต้องมีทานหนุนหลังด้วยหยิบจับอะไรถึงจะเป็นเงินเป็นทองนะแล้วคิดดูว่าต้องทำขนาดไหนต้องทำให้ขนาดดวงทานเนี่ยเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเพราะหมู่คณะนี้จะไปที่สุดแห่งธรรม
ชวนคนสร้างบารมีกันทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกทั้งอนันตจักรวาลรวยแค่ในโลกไม่พอนะต้องรวยแบบละอนันตจักรวาลให้ใจใหญ่อย่างนี้ยันทำทานขนาดไหนต้องใหญ่ขนาดดวงบุญเนี่ยเลี้ยงคนได้ทั้งอนันตจักรวาลจะได้เอาคนไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้นี่จะเรียกว่าลูกหลวงพ่อจริงๆทำไมหลวงพ่อท่านทำบุญใหญ่ๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะจะไปรองรับชวนคนไปทั้งอนันตจักรวาลนะไปที่สุดแห่งธรรมต้องทำทานระดับนั้นปลื้มด้วยทุกประการที่3ทุกจากการอยู่ร่วมอยู่แล้วไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงเกินกันก็ต้องฝึกยูจีไฟสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิวัดพระธรรมกายมีบุคลากรพระเป็น 2,000 โยมอีกนะ 4-5,000 อยู่ได้แล้วไม่กระทบกระทั่งกันเพราะฝึกสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาจิตผ่องใสเรื่องมากระทบก็ไม่กระเทือนตั้งมั่นอยู่ในการสร้างบารมีนะที่สำคัญคืออยู่ด้วยกันก็มีสังฆวัตถุ4ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีพรหมวิหารธรรมเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้กันไว้เมตตากันไว้เห็นดีเห็นใครดีก็ยินดีด้วยมุทิตาจิตด้วยอนุโมทนาบุญด้วยสาธุเนี่ยอนุโมทนาบุญเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอยู่ร่วมกันก็ต้องใช้เงี้ยไม่เบียดเบียนกันทุกอีกข้อของมนุษย์นะทุกจากความคิดและจิตใจหลายคนซึมเศร้าหน่อยคิดมากแก้ยังไงฝึกสติฝึกปล่อยวางถ้าทำไม่ได้ก็ให้มีกัลยาณมิตรที่หลวงพ่อชวนให้พวกเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชวนคนสั่งสมบุญจะได้เก็บทรัพย์เขาไว้ข้ามภพข้ามชาติชวนเด็กๆมาบวชเนนเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ดึงเขาเข้าวัดเขาก็จะดึงกิเลสก็จะดึงเด็กไปในอบายมุขทั้งหลายเล่นเกมทะเลาะวิวาทกันต้องเป็นกัลยาณมิตรชวนเด็กๆมานะแล้วพอฝึกจิตอย่างนี้เด็กจะคิดดีพูดดีทำดีมีความกตัญญูเห็นเด็กๆนั่งสมาธิแล้วปลื้มไหมปลื้มไหมดีกว่าเด็กไปตีกันหลายคนบอกโอ้ลู่ดูร้อนชวนเด็กมาบวชเนนเด็กลำบากลู่ดูร้อนก็เห็นเด็กมันตีกันเยอะแยะฮะมีเห็นเด็กไปเล่นเกมมีเด็กบางคนไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำตายนั่นแสดงว่าจะฤดูไหนวิบากอกุศลก็ทำลายเด็กได้ทั้งนั้นฉะนั้นไม่ว่าฤดูไหนก็เป็นโอกาสบุญให้ชวนเด็กมาสั่งสมบุญสร้างบารมีแม้ฤดูร้อนก็ชวนเด็กมาบวชเนนได้จะได้มีสัมมาทิฏฐินะฮะและทุกอีกข้อหนึ่งของเราคือทุกวิบากอกุศลอันนี้เนี่ยเราแก้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องในอดีตที่เราทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนออกแบบปัจจุบันกับอนาคตได้คือต้องตัดกรรมด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่คือทุกมนุษย์ที่เราเจอกันตลอดเลยที่บอกว่าผลงานหลวงพ่อนับล้านเนี่ยก็คือชวนลูกๆเนี่ยแก้ทุกอริยสัจ4พุทธเจ้าข้อแรกคือสอนเรื่องทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์นะสอนให้รู้ว่ามีทุกข์แต่ไม่สอนให้เป็นทุกข์แล้วให้มีวิธีแก้ด้วยที่หลวงพ่อชวนพวกเราทั้งหมดก็คือเนี่ยแก้ทุกข์ประจำตัวของตัวเองฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาทานศีลภาวนาเพราะอะไรเพราะแก้ทุกข์ตัวเองนั่นแหละถ้าไม่แก้ก็ยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้รีบตัดกรรมของตัวเองมาสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วถ้าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมกับมหาปูชนียาจารย์ก็สั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ตามโปรเจกต์ที่ท่านให้มาเยอะแยะเลยนะแม้ท่านไม่อยู่ก็มีโปรเจกต์ตลอดเนาะธรรมยาตราเห็นไหมบวชสามเณรบวชพระถวายสังฆทานเยอะแยะเลยนี่ผลงานแทนคำพูดนับล้านนะฉะนั้นตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่เอาบุญให้กับตัวเองแล้วบูชาธรรม80 ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะสุดท้าย
ให้โอวาทท่านเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่าให้แต่ละวันผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องฝึกควบคู่ไปกับภารกิจประจำวันจะสั่งสมบุญสร้างบารมีจะดำเนินชีวิตจะทำธุรกิจการงานอะไรก็ตามอย่าลืมเก็บใจมาไว้กับเนื้อกับตัวเก็บใจมาไว้ในเรือนใจบ้านที่แท้จริงของเราไม่ใช่อาคารสถานที่แต่เป็นเรือนกายเรือนใจตอนเราเกิดบ้านหลังแรกคือกายเนี่ยธาตุ4ขันธ์5เนี่ยที่ประกอบกันนี่คือบ้านหลังแรกของเราแล้วจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายด้วยเนี่ยที่หลวงพ่อสอนนี่คือสอนเอาใจมาเก็บกันไว้ในตัวเองถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยคิดดีพูดดีทำดีไม่ล่วงเกินใครทำสัมมาอาชีวะบริหารขันก็มีสติทำเศรษฐกิจทำธุรกิจก็มีสติสั่งสมบูรณ์สร้างมีก็มีสติตลอดเนี่ยเก็บใจมาไว้กับเนื้อกับตัวนะนะช่วงเทศกาล80ปีก็อย่าลืมนะสั่งสมบูรณ์ให้เต็มที่และที่สำคัญก็คือสั่งสมอารมณ์หยุดอารมณ์นิ่งสั่งสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยอ่ะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะได้บุญกุศลที่ได้สนทนาธรรมให้ทุกท่านรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนามาทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญได้สั่งสมบุญสร้างบารมีตามติดครูบาอาจารย์อย่างสะดวกง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ